สู่บรรเทาทุกข์ผีวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอมีพี่ชายนะฮะเป็นคนเล่นของเล่นของในที่นี้เนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงของที่เป็นไสยศาสตร์คือเรื่องของสายดำนะฮะสายดำน่ะเล่นด้วยแต่ว่าในขณะที่มีสายดำเนี่ยนะฮะพวกคุณสายต่างๆก็มีสายขาวด้วยสายขาวคือพวกของพุทธคุณนะครับคือไปเรียนมาเนี่ยมี2อาจารย์เลยสายขาวได้จะเรียนกับพ่อปู่ฤาษีแล้วก็สายดำเนี่ยก็จะไปเรียนกับคนที่เขาทำของในด้านของสายดำเนี่ยนะฮะเรียนเข้มครับแล้วก็มีวิชาจนกระทั่งเนี่ยเปิดสำนักนะฮะอยู่ที่สระบุรีแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าออกสำนักเนี่ยตลอดนะครับก็จะมาปรึกษามีการทำของนะครับน้องสาวเนี่ยก็จะเห็นตลอดเวลาครับว่าพี่เนี่ยจะเหมือนมีอาการเหมือนคนของเข้าของขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเหมือนกับมีคน2คนอยู่ร่างเดียวกันสลับกันไปแบบนี้เนี่ยนะครับจนอยู่มาวันนึงฮะคุณผู้ชมทางครอบครัวเนี่ยช็อกอย่างมากครับพี่ชายของเธอเนี่ยนะฮะเหมือนกับนั่งกรรมฐานอยู่น้องเนี่ยเปิดเข้าไปเจอพี่เนี่ยอยู่ในท่านี้นะฮะแต่ว่าหงายหลังตึงไปหงายเหมือนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วตัวแข็งเลยเขียวหมดเลยเสียชีวิตทั้งครอบครัวสรุปครับว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยน่าจะโดนของหรือของตัวเองเนี่ยมันเข้านะครับของอาจจะเยอะไปในตัวนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับของที่เป็นวัตถุต่างๆน้ำมันพรายนะฮะมีเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนเพราะพี่เสียไปแล้วไปปรึกษาพระนะครับพระบอกว่าพี่มีของเยอะมากควรจะเอาของเนี่ยไปลอยน้ำลอยยังไงเดี๋ยวก็ยังไม่หมดนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับน้องสาวที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเธอมีชื่อว่าคุณเอ๋นะฮะพรทิพาช่างสกุลนะครับจะมาปรึกษาเรากับเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยนะฮะพี่เธอเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เชิญพบกับคุณเอ๋เลยครับสวัสดีครับคุยกันคุณเอ๋นะนะครับคุณเอ๋งั้นพี่บ๋องถามก่อนเลยนะฮะว่าปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรครับอาชีพค้าขายอาศัยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอมะเร็งครับครับผมนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับมีใครกันบ้างครับผมประมาณกี่คนครับอยู่กัน6-7คนจ้ะ6-7คนโทษนะครับพี่ชายชื่ออะไรพี่ชายเป็นคนที่1ค่ะอ๋อพี่ชายคนโตจ้ะครับพี่ชายชื่ออะไรนะครับชื่อสรายุทธกงศรีค่ะชื่อเล่นชื่อแหยมค่ะแหยมแหยมคุณแหยมคุณเอกกับคุณแหยมนะฮะผมขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับเขาเริ่มสนใจเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อประมาณปี32ค่ะแล้วเขาได้ไปศึกษาที่ไหนบ้างไหมครับผมเขาก็ไปรับขันปู่จากอาจารย์ที่1แล้วก็อาจารย์ที่2ก็คือมนต์ดำจ้ะถามพี่ป๋องหน่อยพี่เผื่อคุณผู้ชมจะงงรับขันนี่คืออะไรรับขันร่างทรงค่ะร่างทรงจะมีวิธีคุณพร้อมที่จะเป็นร่างทรงแล้วนะอะไรเงี้ยใช่เหมือนถ้าผมรับขันก็คือแบบพร้อมแล้วก็รับขันมาแล้วก็พร้อมจะมีทรงถูกต้องจะมีการประกอบพิธีกรรมเนาะอาจารย์คนแรกที่เรียนนี่ใครครับก็ไม่รู้ว่าที่สอนเขาอะที่แบบว่าให้ขันเขาหรือว่าสอนเขาจันทบุรีเป็นอาจารย์คนแรกอันนี้เป็นสายดำหรือสายขาวสายขาวค่ะแสดงว่าเริ่มจากสายขาวก่อนค่ะครับแล้วพอเรียนกลับมาแล้วเขาแปลกๆป่ะเขามีพฤติกรรมอะไรประหลาดๆไหมมีปู่เข้าเป็นบางเวลาอย่างเขาไปสัมผัสอะไรเงี้ยเขาก็จะปู่ก็จะมาเข้าเขาครับเดี๋ยวนะครับว่าปู่นี่หมายถึงว่าปู่นี่คือสายขาวค่ะนะปู่นี่มีชื่อเต็มไหมครับว่าเป็นปู่อะไรยังไงปู่ศรีนารอดปู่ศิวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนเข้าอาการเป็นยังไงเขามีอาการสั่นแล้วเขาก็พูดเป็นเสียงแปลกไปอย่างนี้พอสั่นปั๊บเสร็จแล้วก็เริ่มพูดจ้ะแต่ว่าพูดเป็นไม่ใช่เขาละไม่ใช่เขาเราเชื่อไหมครับว่าเขาก็เชื่อค่ะเพราะว่าเขาปกติเขาจะไม่รู้ภาษาแขกภาษาอะไรอย่างนี้ครับพอเขาเข้ามาเขาก็จะท่องภาษาของเขาได้อยู่ดีก็พูดได้ซะงั้นจ้ะครับอาจารย์คนที่สองที่เขาเรียนนี่คือใครครับไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันไม่ได้ถามเขาแต่ว่าเขาไปเรียนวิชาแบบมนต์ดำมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเดี๋ยวนะฮะคือครั้งแรกที่เรียนเนี่ยปู่ฤาษี
ซึ่งไม่รู้ปู่ฤาษีอะไรเราจำไม่ได้นั่นเป็นสายขาวถูกไหมครับแต่พอครั้งที่สองเนี่ยจำอาจารย์ไม่ได้แต่รู้เป็นสายดำจ้ะแล้วเขามีอาการแปลกๆปะมาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตมีอาการแบบเบื่อๆแสดงว่าตอนเรียนสายขาวไม่เป็นไรจ้ะแล้วตอนเรียนสายดำล่ะสายดำกลับมาภาคหลังเนี่ยมีอาการเบื่อหลงลืมครอบครัวโอเคไหมครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างเขาไปเรียนสายขาวสายดำอะไรมาเล่นของเนี่ยรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าจะไหวเหรอจะดีเหรอจะสองอย่างมันจะดีเหรออะไรประมาณนี้แต่เราก็พูดเขาไม่ได้เพราะเขาไปเรียนของเขาเองแล้วพูดถึงว่าการไปเรียนทั้งสายขาวสายดำเนี่ยนะฮะหลังจากได้มาทั้งสองสายเนี่ยเขาไปเปิดสำนักไหมก็อยู่ที่บ้านคือที่บ้านที่ปัจจุบันเขาขนข้าวของไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปเปิดตำหนักอยู่ที่นั่นซึ่งหลังจากคุณแยบเรียนวิชามาจากทั้งอาจารย์ที่เป็นสายพุทธคุณและทางด้านไสยศาสตร์เขาได้เดินทางกลับมายังบ้านที่จังหวัดสระบุรีและปรับปรุงชั้น2ของบ้านเป็นตำหนักและทำคุณไสมนต์ดำอีกด้วยเพียงไม่นานบ้านของคุณแยบก็มีผู้คนเดินทางเข้านอกออกในกันเป็นว่าเล่นซึ่งสำหรับเรื่องราวที่คุณผู้ชมกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้คุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเอาจริงนะตอนที่พี่ของคุณทรงคือตอนที่ทรงหรือเล่นของหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเราเคยได้ช่วยใครจริงๆไหมก็มีคนปวดแข้งปวดขามาอย่างเงี้ยมาหาปู่หาปู่ตอนนี้คือเป็นมนต์ขาวอยู่เป็นสายขาวอยู่ถูกปะใช่ไหมปู่ฤาษีจ้ะเขาจะเป่าแล้วก็เอาน้ำมนต์ให้กินแล้วก็บอกว่าถ้าหายก็ค่อยกลับมาเขาก็กลับมาแค่นั้นเลยเหรอจ้ะหมายความว่าคุณปวดขาอยู่อย่างเงี้ยจ้ะปวดขาเพราะว่าพี่คุณก็ลงปู่ฤาษีลงแล้วก็เอาน้ำมนต์กินแล้วเป่าเขาอย่างเงี้ยแล้วหายเลยเหรอจ้ะจริงปะมีกรณีอื่นไหมครับหนักๆมีไหมเป็นยังไงก็ผัวไปติดเมียน้อยอย่างเงี้ยแหละเขาก็มาให้ช่วยแล้วพี่คุณทำยังไงไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเขาคงจะมัดหุ่นเลยนะดูแล้วอันนี้สายดำจ้ะเป็นสายดำเขาจะหันเอาหุ่นจับหันหน้ามาหากันอย่างเงี้ยประมาณแล้วผัวว่าไงผัวก็ไม่ว่าไงคือไปหลงเชื่อกู้เชื่อยามแล้วมั้งอืมแล้วเคยไปทำอย่างเช่นพวกยาเสน่ห์บ้างไหมฮะมีไหมฮะเขาคงทำแหละแต่เราไม่เห็นเราเพราะว่าเราไม่ค่อยใส่ใจเขาเพราะเขามีมนต์ดำก็ต้องมีพวกเสน่ห์อยู่แล้วแหละแล้วเคยมีของเข้าตัวไหมฮะตอนที่พี่ชายก่อนจะเสียชีวิตเขาก็มีอาการเบื่อๆนั่นแหละที่เล่าหลงหน้าหลงหลังหลงลืมแล้วเขาก็บอกว่าวันพรุ่งนี้จะนั่งสมาธิเพราะเขานั่งสมาธิประจำอยู่บนบ้านอันนี้ประมาณ4โมงเช้าคนก็ขึ้นไปดูว่าทำไมเขาไม่ลงมาสักทีก็เห็นเขาหายท้องไปแล้วในครอบครัวคิดว่าคุณแยมเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าอะไรครับคิดว่าเขาโดนของอะของอะไรโดนปล่อยของมาอะไรประมาณเนี้ยปล่อยจากคนอื่นเนี่ยจ้ะปล่อยจากหมออื่นมาเนี่ยโดนแกล้งปะจ้ะโดนแกล้งก็เลยเสียชีวิตจ้ะนี่คือทุกคนมั่นใจคือมันตอนเผาอะมันมีกระดูกไก่อยู่ที่ไหนที่ตรงเมนเผาศพตรงไหนกระดูกอะกระดูกมันไหม้หมดแต่ขาไก่ช่วงล่างมันยังเหลือเพราะว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาละหิวไก่ทำให้เขาต้องไปซื้อไก่มาแกงไก่กินเขาก็กินไก่เสร็จมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละแล้วมันเกี่ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวถ้าผมเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้ก็สายเคยดีเหมือนพวกยาสั่งอ่ะจ้าลักษณะเป็นยาสั่งคือถ้าเขาสั่งให้กินอันเนี้ยถ้าสั่งให้กินไก่แล้วบังเอิญเราไปกินไก่เราจะตายจ้าจากที่ฟังพี่เล่าแสดงว่าพี่ชายพี่ไปกินแกงไก่กินแกงไก่เพราะเขาอยากกินหลายวันแล้วแต่เขาไม่กินตอนที่เขาจะเสียชีวิตก็คือเขาไปต้องซื้อไก่มาแกงครับอือมันจะมีพวกวิชาพวกไสยศาสตร์พี่กิตพี่ต้าคือเป็นพวกคุณสายอะไรแบบนี้มันจะเป็นยาสั่งผมก็ได้ยินมานะคือสั่งให้กินอะไรเช่นถ้ากินหมูกินไก่เงี้ยแล้วเราไปกินตามนั้นเนี่ยเราก็จะเสียชีวิตครับ
ถ้าเราเชื่อว่าเสียชีวิตด้วยเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยแล้วทางการแพทย์อ่ะในเมื่อคนคนหนึ่งเสียชีวิตมันก็ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมเออวินิจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมอเขาลงแค่หัวใจวายหมอก็บอกว่าต้องแต่ก่อนช่วงนั้นมันมีไหลตายเยอะช่วงปีนั้นนะนอนตายไปเฉยๆก็มีเยอะหมอก็เลยลงความเห็นไปแค่อนามัยที่บ้านเขาก็เลยบอกว่าหัวใจวายซึ่งเหตุการณ์การเสียชีวิตอย่างปริศนาของคุณแหม่มเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งแม้ไม่แน่ชัดว่าคุณแหม่มเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆการเสียชีวิตของคุณแหม่มสร้างความหนักใจให้กับคนในบ้านเป็นอย่างมากครับเพราะสิ่งที่คุณแหม่มเก็บรักษาเอาไว้เหล่านี้ไม่มีใครสามารถดูแลได้ครับคราวนี้อ่ะพอเราเสียชีวิตแล้วนะครับของที่เหลืออยู่เนี่ยเราทำยังไงกับมันครับก็มีพระองค์หนึ่งอ่ะจะมาขอไปบอกว่าเราไม่มีวิชากำกับก็จะขอไปก็ให้ไปสร้างของอยู่ที่วัดแต่นี้พอสร้างไปสร้างมาของก็ยังไม่ขนย้ายพระองค์นั้นก็โดนจับศึกครับเพราะว่าเอาเชือกคนตายท้องกลมแหละไปทำหวยอะไรเงี้ยตำรวจเขาเลยจับพระองค์นั้นศึกแต่เขาก็วนเวียนมาอยากได้ของนะในบ้านเพราะมันมีบางอย่างที่เก่าแก่สมัยโบราณครับแต่แม่ก็ไปรับขันมาบูชาไว้เฉยคือกราบไหว้ปู่แต่ว่าก็ไม่ตัดสินใจให้ใครบางคนก็ขโมยไปก็มีเรื่องต่างๆนานาเปลี่ยนเป็นไปจ้ะหนักสุดที่มีคนเอาของไปเนี่ยโดนอะไรครับผัวเมียก็คือเขาคงจะแอบเอาของอย่างอื่นไปเบียดอย่างเช่นผู้ชายผู้หญิงผัวเมียผัวเมียคู่หนึ่งเข้ามาหาที่บ้านเหรอจ้ะแล้วก็เอากุมารเปลี่ยนไปบอกองค์นี้ไม่มีจิตแล้วจะไปไว้วัดแล้วไปไงก็ไปถึงไปก็รถชนหมารถเขาไปชนหมาเออเขาก็บาดเจ็บพอสมควรไปถึงเขาไปทะเลาะกันบ้านแตกเสลี่ยค่ะเขาก็คือเลิกลากันไปไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ครับหลังจากพี่ชายเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับมีคนเจอเขาไหมครับเจอในรูปแบบไหนรูปแบบเขาแต่งชุดขาวชุดที่เขาเสียชีวิตที่คือปู่ฤาษีเขาใส่ชุดปู่ฤาษีครับแต่ตามปกติที่เขานั่งสมาธิอ่ะเขาจะใส่ชุดขาวครับแต่วันไหนที่จะมีคนมาดูของบนบ้านอ่ะเขาจะเห็นเขายืนอยู่บนบ้านบ้างยืนอยู่ทางเข้าบ้างคุณคิดว่าพี่ชายคุณยังอยู่เนี่ยเพราะอะไรครับคงจะห่วงของอะไรประมาณเอาละวันนี้มาในรายการที่อยากเราช่วยอะไรนะครับอยากให้คุณยูสัมผัสว่าพี่ชายจะเอายังไงจะตำหนักครับของเขาเนี่ยคืออยากรู้17ปีผ่านไปเนี่ยคุณทุกข์ใจและวุ่นวายกับไอ้ของที่อยู่ตอนนี้ถูกไหมฮะจ้ะว่าจะเอายังไงดีจ้ะจะเอายังไงดีจะทิ้งจะไปวัดจะทำลายหรือจะยังไงจ้ะแค่นี้เลยค่ะเอาละเชิญพบกับคุณดิวจิตสัมผัสนะครับเชิญเลยครับซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณดิวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากวันเดือนปีเกิดของคุณพรทิพาและคุณแหม่มในเลขวันเดือนปีเกิดของคุณพรทิพานั้นเขากำลังคิดถึงคนที่จากไปซึ่งเป็นคนในครอบครัวว่าคนที่จากไปนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยังอยู่หรือไม่หรือวนเวียนใกล้เขาอยู่หรือเปล่าในบ้านหลังนี้ในบ้านเลขที่นี้บอกให้รู้ว่าคนที่จากไปนั้นยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆเขานั่นเองครับซึ่งผมให้น้ำหนักไปที่คุณแหม่มนะครับผมกำลังสงสัยว่าคุณแหม่มนั้นฆ่าตัวตายเองหรือเปล่านะครับหรือมีเหตุอย่างอื่นบ้านนี้มีแต่เรื่องร้อนเป็นไฟอ
เกิดใช่คุณแหยมนะครับเพราะผมเห็นภาพเหมือนคนมีอาการแบบอะไรที่อยู่ในคอเขาแล้วแบบกระอักออกมาครับอย่างทรมานและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการดูเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าคุณริวไม่ใช่ผู้วิเศษแต่อย่างใดคุณผู้ชมจึงไม่ต้องเชื่อทุกคำพูดของคุณริวครับและต้องย้ำว่ารายการคนอวดผีเป็นรายการที่มุ่งเน้นในการนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อโดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนเกรงกลัวและละอายต่อบาปครับสวัสดีครับเคยดูรายการคนอวดผีไหมดูประจำเคยดูนะครับผมโอเคเพื่อความสบายใจก่อนการทำงานนะครับผมมีคำถาม3ข้อที่อยากให้ตอบข้อที่1เรื่องราวที่คุณเล่าต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะใช่ไหมครับค่ะ2มีทีมงานหรือใครบังคับคุณไหมครับว่าเดี๋ยวถ้าเข้ามานั่งอยู่ในสตูนี้แล้วเนี่ยถ้าพี่ริวพูดอะไรจะต้องตอบคำเดียวว่าใช่ไม่ไม่มีนะครับต่อไปนี้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นเรื่องระหว่างตัวคุณพี่กับผมเท่านั้นนะครับเพราะนั้นอะไรที่จริงก็ให้พูดตามความจริงอะไรไม่จริงก็เถียงได้นะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการคนอวดผีอยู่ด้วยนะครับผมริวมีเรื่องอยากจะบอกนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำมาหากินทางด้านนี้ไม่ได้เปิดตำหนักไม่ได้รับดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำหน้าที่แค่ในรายการคนอวดผีกับเลขอวดครับเท่านั้นนะฮะเพื่อต้องการให้คนในสังคมเนี่ยตระหนักในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเพราะนั้นทุกเรื่องที่พูดในรายการทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งตัวคุณพี่เองที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเต็มใจที่จะมาเล่านะครับผมเอาละฮะก่อนหน้าที่คุณจะเข้ามาในนี้เนี่ยถ้าเคยดูรายการคนบวชผีผมจะอยู่ในห้องนึงที่เป็นห้องมืดๆแล้วก็จะมีแค่สมุดนี้นะครับสมุดนี้นะฮะอันนี้ใช่คุณไหมถูกไหมนะครับผมเพราะนั้นรายละเอียดในสมุดเนี้ยจะไม่มีอย่างอื่นนะครับนะฮะมีแค่ตัวเลขวันเดือนปีเกิดเท่านั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมอ่านว่าคุณพรทิพานะครับผมและคุณแหยมนะฮะพรทิพาเนี่ยกำลังคิดมากแล้วก็ทุกข์ใจเรื่องของคนในครอบครัวที่จากไปนะครับซึ่งผมให้น้ำหนักไปที่คุณแหยมนะครับผมว่าคนเนี้ยตายเพราะอะไรนะครับต่อมาภาพที่เห็นคือในระหว่างที่พูดเนี่ยผมเห็นภาพเหมือนคนที่เหมือนกระอักอะไรออกมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตรงกันหรือไม่และถ้าถามว่าเขาเป็นยังไงอยู่ไหนทำอะไรตอนนี้ตอบได้อย่างเดียวเท่าที่เห็นคือตามตัวเลขนะครับเขายังอยู่ที่บ้านเหมือนห่วงอะไรสักอย่างแล้วผมก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยร้อนเป็นไฟนะครับมีแต่ปัญหาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันนั่นคือสิ่งที่เห็นทั้งหมดในตอนที่อยู่ในห้องนั้นนะครับตอนออกอากาศค่อยไปดูนะครับว่าผมพูดเหมือนเดิมหรือไม่นี่คือสิ่งที่ริวเห็นครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วคุณริวช็อกแน่คืออย่างนี้ฮะคนนี้ชื่อเอ๋ครับคือคุณคือพรทิพาใช่ไหมฮะแหยมนี่คือพี่ชายตายไปแล้วตายไปแล้วแหยมเนี่ยเป็นโหจะบอกว่าไงดีอ่ะคือทุกอย่างเลยอ่ะทั้งร่างทรงเล่นของสายดำเปิดตำหนักนะฮะแล้วก็รับทั้งช่วยนะครับช่วยคือช่วยรักษาด้วยช่วยสายขาวช่วยและทำด้วยทำของด้วยดำขาวมีหมดนะฮะสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าเขาเนี่ยทำของไปเยอะมากพอเสียชีวิตปั๊บเนี่ยคนทั้งหมดเลยเนี่ยก็มาลุมจะเอาของทั้งพระสงฆ์เอ่ยคนที่รู้จักเอ่ยอาจารย์สำนักอื่นเลยมาเต็มไปหมดมีของเยอะมากแต่ว่าทางบ้านเนี่ยคือไม่ยอมให้ของเนี่ยไปนะครับแล้วก็เก็บของไว้อย่างนั้นเพราะพี่เป็นคนหวงมากๆนะครับวันนี้มาเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงเรื่องพี่ชายอะไรเลยนะเพราะรู้ว่าตายไปแล้วก็จบแล้วแต่ของที่อยู่เนี่ยจะเอายังไงดีเพราะพี่ไม่ยอมไปนะครับคนก็เจอเห็นพี่เนี่ยอยู่ตลอดก็เลยตรงกับที่คุณริวได้บอกไปทีนี้ผมถามนิดนึงที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการเกร็งชักแล้วเสียชีวิตเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือก่อนเสียเนี่ยมีใครเห็นเขาไหมเขาก็อยู่ปกติดีเลยแต่นี่วันนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้อย่าเรียกเขานะเขาจะนั่งสมาธิคืนนี้ก็ไม่มีใครสนใจเขาไปสี่โมงเช้าแต่ว่ากลางคืนนั่นแหละได้ยิน
คนได้ยินเสียงเขาร้อง3ครั้งร้องว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ย3ครั้งแล้วก็เสียงตึ้งตึ้ง3ครั้งแล้วก็ไปเลยคืออาการเหมือนคนหงายพึ่งอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าเหมือนที่เห็นที่บอกมีอาการกระหักอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้คุณริวทำยังไงดีฮะเขามาด้วยคำถามเดียวเลยครับวันนี้ว่าไอ้ของที่บ้านอยู่ที่อยู่ที่บ้านเลยนะจะเอายังไงให้คุณนะถามถามว่าเดี๋ยวจุดธูปแล้วลองดูถ้าเกิดเขายังอยู่ยังไงถ้าเผื่อเขามาก็จะได้ถามว่าจะเอายังไงและต่อไปคุณริวจิตสัมผัสจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้คุณแยมผู้เสียชีวิตและคุณเอได้สื่อสารกันอีกครั้งและเพื่อให้สองพี่น้องได้หาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุอาถรรพ์ต่างๆที่เก็บรักษาไว้ภายในบ้านและไม่ว่าสิ่งที่คุณริวสื่อสารได้จะออกมาเป็นอย่างไรคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโอเคสงสัยผมต้องไปเองเป็นยังไงบ้างครับรูปปั้นที่บ้านมีรูปปั้นที่เป็นพ่อปู่ที่เป็นฤาษีที่เป็นสีออกสีดำๆไหมมีไหมห้ามอหอหมกนะองค์นี้เมื่อกี้ได้คุยในรายการเมื่อกี้ครับว่ามีคนขอใช่ไหมฮะที่บอกคุณบอกเป็นปู่ฤาษีที่เขาจะขอถูกปะมีปู่ฤาษีนรกกับปู่ศิวะที่เขาจะขอแต่ต้องเป็นองค์สีดำนะมีองค์สีดำครับผมเท่าที่รับรู้ได้เขาไม่ได้มาที่นี่นะแต่เขาอยู่ที่บ้านคุณนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่บ้านหลังเนี้ย83จ้ะซึ่งรายการขอย้ำว่าคุณริวไม่ใช่ผู้วิเศษและสิ่งที่คุณริวสื่อสารได้ก็มีเพียงญาติของผู้เสียชีวิตเท่านั้นที่จะทราบว่าจริงหรือไม่ซึ่งหลังจากการถ่ายทำรายการในสตูดิโอเสร็จสิ้นทางทีมงานรายการคนอวดผีและคุณริวจิตสัมผัสได้เดินทางไปยังบ้านที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณแยมร่างทรงเจ้าของตำหนักแห่งในอดีตเพื่อหาทางออกให้กับญาติที่เหลืออยู่ของคุณแยมว่าควรจะทำอย่างไรกับวัตถุอาถรรพ์เหล่านี้ครับเพราะแม้วัตถุต่างๆจะได้รับการเก็บรักษาและดูแลจากญาติเป็นอย่างดีแต่ทุกคนก็ยังคงไม่สบายใจเพราะหากดูแลไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลเสียต่อดวงวิญญาณของคุณแยมที่อาจจะยังคงวนเวียนอยู่กับสิ่งของที่เขารักนั่นเองผมได้บอกไปในสตูแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยของที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดนะครับถ้าจะยกให้ใครไปบูชาสามารถยกหรือมอบให้ใครได้ถ้าเกิดคนที่บ้านนั้นไม่ไหว้แล้วนะครับผมสามารถมอบถวายวัดได้หรือให้คนที่เขาอยากจะเอาไปไหว้ได้นะครับแต่ต้องดูหน่อยนะกลัวบางคนเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองครับอยากเก็บไว้ไหมเอาตรงๆคุณแม่ของแม่อยากเก็บไหมแม่เออก็อยากเก็บไว้ถ้าไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายครับถ้าเกิดคุณแม่อยากเก็บก็ไม่ต้องยกให้ใครก็เก็บไว้เหมือนเดิมจ้าผู้ชายเลยคุณแม่อยากไหว้ใช่ไหมล่ะอยากเก็บไว้อยากเป็นตัวแทนลูกจ้าอ๋อลูกหน้าเหมือนเราเนาะลูกหน้าเหมือนแม่มากถ้าเขาไม่เป็นอันตรายต่อคนในบ้านก็อยากไหว้บูชาถ้าไหว้แล้วแม่จะบ่นน้อยลงไหมไม่ได้บ่นเยอะนี่เขาถามนะถ้าไหว้แล้วจะบ่นน้อยลงไหมโอ้เขาไม่ให้บ่นทันทีที่คุณริวพูดถึงแม่ของคุณแยมก็มีปฏิกิริยามาจากดวงวิญญาณของคุณแยมทันทีเป็นไปได้ว่าดวงวิญญาณของคุณแยมคงจะต้องการสื่อสารกับแม่ของเขาเป็นที่สุดและสิ่งที่คุณริวพยายามสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณแยมจะออกมาเป็นอย่างไรและจะมีคำพูดอะไรถูกส่งต่อมาสู่ญาติญาติของคุณแยมบ้างหรือไม่ไปชมกันครับมีแค่ความรู้สึกเดียวมีคนถามหาว่าพระเขาอยู่ไหนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่จากไปเนี่ยไอ้ของตรงนี้เขาไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นะครับผมแต่ที่เขาห่วงจริงๆที่มันอยู่กับของอันนี้ก็คือที่เป็นพระเครื่องให้ใครไปแล้วหรือมีคนเอาขโมยอย่างเนี้ยไม่เคยขโมยไปเขามาคนขโมยที่นี่เลยเหรอเออบางทีไม่มีคนอยู่บ้านเขาก็ถือเขาเคยอยู่ใช่ก็นี่เขาก็ถือซาขึ้นมาเอา
ก็คือว่าตอนที่คุณแหยมอยู่เนี่ยก็จะมีลูกศิษย์มาอยู่ที่นี่เพราะนั้นเขาก็เหมือนอาศัยความคุ้นเคยพอคุณแหยมเสียไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาในบ้านเองเลยโกรธไหมคุณยายไม่ได้โกรธแต่ว่าก็สิ่งว่ารักษาให้เขาผัวเขาจะว่าตำหนิแม่ว่ารักษาไม่ดีไว้ให้เขาแต่ก็ไม่รู้ก็ไอ้ใจเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยอยากให้เขาไปพูดที่เกิดไม่ต้องให้เขาห่วงสิ่งนี้และนี่คือคำพูดจากปากของคุณแม่ถึงความเสียใจที่ไม่สามารถดูแลรักษาของรักของห่วงของลูกชายเอาไว้ได้เพื่อความสบายใจของทุกคนตอนนี้คือไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถ้าจะยกให้ก็ยกได้นะครับห้องข้างบนนี้ก็จะได้ใช้ทำอย่างอื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้ามีพระเยอะแล้วไม่มีคนบูชาหรือไม่ดูแลบ้านจะยิ่งไม่มีเงินพระยิ่งเยอะมันหมายถึงวัดหมายถึงที่ที่ต้องช่วยคนและบริจาคเพราะนั้นยิ่งอยู่ก็จะยิ่งมีปัญหาทำให้เงินทองไม่พอใช้คนที่จะมีพระเยอะหรือไหว้พระไว้เต็มบ้านเนี่ยต้องหมั่นไหว้พระทุกวันไม่ใช่แค่วันพระต้องเปลี่ยนน้ำถวายของอยู่เรื่อยๆถึงจะทำให้บ้านนี้อยู่แล้วดีไม่นั้นมันจะเหมือนวัดมันจะมีพลังงานบางอย่างที่เรียกว่าต้องการความช่วยเหลือมาบ้านหลังนี้ตลอดเพราะนั้นบ้านนี้ก็จะมีแต่เรื่องร้อนๆมีแต่คนเดือดร้อนคนในบ้านมีแต่เรื่องร้อนๆอยู่ดีก็ต้องเสียเงินอยู่ดีก็ต้องเสียเงินอยู่ดีก็ต้องจ่ายเงินถ้าไม่คนนึงป่วยคนนึงก็ไปโดนรถชนไม่โดนรถชนก็เดี๋ยวคนมีเรื่องต้องจ่ายแต่เงินออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เหมาะสมกับการเป็นบ้านก็คือมีเท่าที่เราไหวไหวดูแลไหวก็พอแล้วและนี่คือทางออกที่คุณริวแนะนำเพื่อให้คนในบ้านคลายความกังวลครับซึ่งตอนนี้คุณริวได้บอกกล่าวรูปปั้นฤาษีตามคำบอกเล่าของคุณแหยมเพื่อให้คนในบ้านอัญเชิญรูปปั้นและสิ่งของต่างๆไปให้กับวัดหรือผู้ที่สามารถดูแลต่อได้และเก็บรักษาบางชิ้นเอาไว้เพื่อให้คุณแม่ของคุณแหยมได้บูชาเท่าที่ดูแลได้นั่นเองครับความศรัทธาเป็นเรื่องดีนะครับคุณผู้ชมหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อถือหรือเราเคารพบูชาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องแยกให้ออกระหว่างบ้านกับวัดบ้านหรือตำหนักบางทีการที่เราของมงคลต่างๆมาไว้ในบ้านเยอะแยะมากมายเนี่ยตอนที่เราอยู่เนี่ยเราอาจจะดูแลได้แต่เราต้องคำนึงด้วยนะครับว่าตอนที่เราจากไปแล้วเนี่ยคนในบ้านเขาจะกลัวไหมเขาสามารถดูแลได้เหมือนเราหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดเราสามารถตระหนักได้นะว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องยึดติดกับรูปปั้นต่างๆเรามีไว้พอไหว้แค่พอประมาณก็พอเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนรุ่นหลังต่อไปนะครับผมไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ใดจะยิ่งใหญ่กว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั่นจึงไม่มีรูปปั้นใดสามารถบันดาลความดีงามให้เกิดขึ้นได้นอกจากการยึดมั่นและปฏิบัติตามพระธรรมอันบริสุทธิ์ทีมงานรายการคนบวชผีขอให้สิ่งที่นำเสนอในวันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนทำความดีเพราะความดีนั่นเองที่จะนำพามาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตครับ